ครับผมแล้วก็ผ่านผลไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนนะครับเครื่องหมายวรรคต่อนะครับ in punctuation นะครับก็มี period นะครับแล้วก็มี question mark ที่นี่ครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่อง the exclamation point นะครับหรือเครื่องหมายตกใจนะฮะทีนี้นะครับเราจะใช้เครื่องหมายนี้ได้อย่างไรบ้างครับเรามาดูรูปแบบของประโยคครับ type of sentence นะครับก็อันที่หนึ่งนะครับก็คือ in นะครับ and exclamatory นะครับ statement ก็คือนะครับก็เกี่ยวกับพวกการประโยคนะฮะที่เป็นการที่เรียกว่าใช้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะอย่างเช่น I hate you นะครับฉันเกลียดคุณมากเลยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย exclamation นะครับก็คือนั่นคือประโยครูปแบบที่หนึ่งนะฮะที่เราควรจะใช้เครื่องหมาย exclamation นะครับส่วนไปรูปแบบที่สองก็คือ in a strong imperative นะครับหรือ command นะครับก็คือคำสั่งนั่นเองนะครับเช่น shut up นะครับก็คือการเตือนนะฮะเป็นประโยคนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการเป็นคำสั่งนะฮะว่าคุณต้องเงียบนะชัดอัพนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย exclamation นะครับแล้วเรามาดูตัวนี้ฮะอันนี้อาจจะงงนิดนึงครับเขาบอกว่ารูปแบบที่3นะในการใช้เครื่องหมายนี้นะฮะก็คือ in and interjection นะฮะก็คือคำอุทานนะครับก็คือลงท้ายด้วยคำอุทานนะฮะแล้วก็ single or phrase นะครับ use as an exclamation นะครับ that standนะครับ apart from the rest of a sentence ก็ง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือใช้นะครับเครื่องหมาย exclamation นะครับในสำหรับคำอุทานที่เป็น single word นะฮะ single word ก็คือคำอุทานที่เป็นคำเดียวนะครับแล้วก็แยกออกมาจากประโยคนะครับอย่างเช่นโอ้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับ exclamation point แล้วก็เห็นไหมครับ I lost my money นะครับฉันทำเงินหายนะครับเห็นไหมครับเห็นคำว่าโอ้ไหมครับโอ้เนี่ยนะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับ exclamation point เนี่ยมันแยกออกมาจากเห็นไหมครับประโยคนะครับประโยคหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันก็คือแยกออกมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อครับในเซสชันที่2